จากสาวน้อยแรกรุ่นที่เพิ่งพบกับรักครั้งแรกนะฮะแต่กลับเจอปัญหาที่ทำให้เสียใจมากและไม่สามารถที่จะทำให้ความเสียใจนี้หายขาดไปได้เพราะคนรักเป็นเริมดิฉันอยากทราบว่าเริมเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีโอกาสจะหายขาดได้เลยใช่ไหมครับจะมีทางไหนไหมคะที่จะทำให้หายหรือเป็นน้อยที่สุดควรทานยาต้านไวรัสตลอดนะฮะถึงแม้จะไม่มีอาการแสดงหรือเปล่าการที่เคยเป็นเริมถ้ามีเพศสัมพันธ์ควรปฏิบัติตัวอย่างไรดีและถ้าฝ่ายชายเป็นคนชอบเที่ยวการใช้ถุงยางอนามัยจะสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามีแฟนคนต่อไปควรบอกกับเขาอย่างไรดีคะให้เขายอมรับในสิ่งที่เราเคยเป็นเริมเนี่ยก็เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะก็คือคุณผู้ชายคงจะนำมาให้กับคุณผู้หญิงนั่นแหละใช่ไหมคะลักษณะของเริมเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นแผลร้อนในค่ะอาจารย์ต้อจะเป็นแผลแบบเหมือนกับเป็นผู้ๆพองๆแล้วก็แตกแต่แล้วก็จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นแผลรอยถลอกถลอกใช่ไหมคะก็จะมีอาการคันบางทีอาจจะปวดแสบปวดร้อนถ้าเกิดเป็นมากยิ่งเกายิ่งมันยิ่งเกายิ่งอักเสบยิ่งเกายิ่งเป็นบวมยิ่งเป็นผื่นแดงทีนี้ในลักษณะของเริมเนี่ยมันแปลกอะค่ะตรงที่ว่าเป็นแล้วเป็นเลยหายขาดไหมมันไม่หายขาดแต่มันหลบซ่อนได้ถ้าวันใดคืนวันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดภูมิต้านทานเราต่ำเราเครียดเราอดหลับอดนอนหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ขณะที่ผู้ชายกำลังเป็นอยู่มันก็จะโผล่ขึ้นมาได้อีกในลักษณะแบบนี้คือมันผุบๆโผล่ในลักษณะแบบนั้นเหมือนลินจานะผุบๆโผล่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรก็คือ1พยายามอย่าเครียดนะคะความเครียดพยายามอย่าเครียดทำได้หรือเปล่าที่2ก็คือว่าต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็หมั่นทำความสะอาดรักษาตรงนั้นทีนี้ถามบอกว่าเราจะทานยาต้านไวรัสเริมหรือเปล่าคิดว่าคงเป็นไวรัสเริมเนี่ยคำตอบคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสูติแพทย์หรือว่าแพทย์อายุรแพทย์จะให้ก็คือเป็นครั้งแรกหรือไม่อย่างนั้นก็คือเป็นเยอะเป็นมากเป็นจนกระทั่งแบบมีไข้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถึงจะให้อะค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เป็นเริมเนี่ยการรับประทานยารับประทานยาต้านไวรัสเริมทุกครั้งหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่จะรับประทานเพื่อเป็นการป้องกันหรือเปล่าคำตอบคือไม่ได้แต่ว่าเวลาที่เราเป็นเริมเนี่ยค่ะเราก็จะมียาทาเฉพาะที่ก็เป็นยาต้านไวรัสเริมหรือยาฆ่าไวรัสเริมเนี่ยเป็นยาทาเฉพาะที่ก็คือทาเวลาประมาณสัก5-6 ครั้งทาไปเรื่อยๆพวกเริมพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นประมาณสักอาทิตย์แรกกว่าเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างที่จะแบบเป็นแดงๆเป็นปื้นๆเป็นรอยถลอกพอสัปดาห์ที่ 2-3 ไปแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็จะทาไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนั้นนะคะทีนี้เวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยถ้าขณะที่เราเป็นเริมอยู่หรือว่าสามีเป็นเนี่ยก็ควรจะใส่ถุงยางเพราะไม่งั้นก็แพร่กันไปก็แพร่กันมาลักษณะแบบนั้นก็กลับไปกลับมาอีกทีนี้ก็เหมือนคำถามแรกอะค่ะคุณฮาร์ทถ้ากรณีที่ว่าถ้าผู้หญิงเป็นแล้วเราจะไปบอกกับว่าที่สามีคนใหม่เนี่ยคุณฮาร์ทว่าเขาจะรับได้ไหมคะโอ้โหคงจะยากมากเลยครับหรือก็ถ้ามีคือถ้ารับได้ถ้ามีอะไรกันก็คงจะต้องปกป้องกันไปตลอดค่ะนอกจากว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขารักเราจริงๆรักเราเต็มที่ยอมรับในสิ่งนั้นแต่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะรักเราจริงเขาจะยอมรับในสิ่งนั้นคำตอบก็คือว่าไม่จำเป็นต้องบอกแต่ว่าขนาดที่ว่าเรามีเริมอยู่ตรงอวัยวะเพศของเราเนี่ยเรารู้ตัวใช่ไหมคะเวลาที่เราจะมีเพศสัมพันธ์กับว่าที่สามีคนใหม่หรือคนต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะเลี่ยงๆซะบ่อยเขาใส่ถุงยางหรือไม่งั้นช่วงที่เรามีแล้วก็อาจจะบอกว่าให้เลี่ยงหลบในช่วงระยะเวลานั้นปฏิเสธไปเลยปฏิเสธไปเลยแต่คุณหมออยากจะฝากไว้นิดนึงอะค่ะการที่เราเป็นผู้หญิงแล้วเราเป็นเริมบริเวณอวัยวะเพศเนี่ยมันจะส่งผลในขณะที่ว่าถ้าเราตั้งครรภ์นะคะแล้วเราจะคลอดบุตรขณะที่เราจะคลอดบุตรเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นเริมอยู่ตรงอวัยวะเพศเนี่ยการคลอดนั้นคงต้องคลอดด้วยการผ่าตัดคลอดคือผ่านออกมาไม่ได้ค่ะเพราะถ้าเกิดเราผ่าออกไปทางช่องคลอดขณะที่เรามีแผลเริมอยู่เนี่ยเจ้าเริมอันนี้มันก็จะไปติดลูกนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของติดตาหรือว่าติดบริเวณกระพุ้งแก้มกระพุ้งปากใช่ไหมคะหรือว่าไปบริเวณลำไส้ทำให้เกิดลำไส้อักเสบดูดนมได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่ว่าเราเป็นเริมแล้วเราจะต้องคลอดเนี่ยก็คือต้องผ่าตัดคลอดแล้วก็พยายามอย่าให้น้ำเดินในขณะที่เราเป็นเริมถ้าเกิดน้ำเดินปุ๊บต้องรีบไปพบสูติแพทย์แล้วก็ข้อสำคัญคือว่าเวลาที่เราตั้งครรภ์นะคะคงต้องบอกสูติแพทย์ค่ะว่าเคยเป็นเริมมาก่อนขณะที่ว่าตอนฝากท้องเราอาจจะไม่มีแผลเริมก็แล้วแต่นะคะน่าเห็นใจเป็นยาวเลยนะคะแต่ก็สามารถดูแลให้มันทุเลาแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเราเองให้ดีนะคะระหว่างสุภาพสตรีที่เป็นเริมเคยเป็นเริมและตอนนี้ไม่ได้เป็นหรือทุเลาอยู่มีเพศสัมพันธ์กับสามีโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยได้ใช่ไหมครับได้ค่ะสามีไม่ติดนะไม่ติดไม่เกิดตัวแผลถ้าตอนนี้ไม่มีอาการค่ะไม่มีอาการไม่ติดค่ะ